สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันช่วงบ่ายเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเหมือนฝนกําลังจะตกนะคะก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะออกไปข้างนอกค่ะก็เลยอยากจะมาปลูกต้นไม้นะคะก็ดอกไม้ใหม่วันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะของเอกะฟลาเวอร์สนะคะนี่ค่ะให้ดูตัวอย่างเลยค่ะต้นแรกนะคะต้นนี้ชื่อว่าเวอร์บัสกัมนะคะตัวนี้ชื่อว่าSouthern Charm นะคะสีสวยมากๆเลยดูสีเขาสิคะออกสีแบบว่าครีมๆแอปริคอตนิดนึงนะคะช่อจะแทงออกมาเยอะเหมือนกันนะเราชอบดอกไม้สไตล์นี้มากๆเลยนะคะมันดูแบบว่าใส่ในสวนคอตเทจเนี่ยสวยมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อากาศที่เมืองไทยนะคะร้อนมากๆเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะคะเราเลยจะเอาปลูกไว้ที่กระถางนะคะก็เลยจะเอามาปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะก็นี่ค่ะได้มา2ต้นนะคะสีนี้เลยค่ะเป็นสีที่แบบถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกต้นนึงนะคะนี่ค่ะชื่อว่าเดลฟีเนียมนะคะเดลฟีเนียมมอร์โฟค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยใบเขาจะเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยก็เราเห็นในเว็บไซต์ของเขานะคะมาสักพักนึงแล้วแหละก็รอเมื่อไหร่จะได้นะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะสีนี้จะแบบว่าเป็นสีฟ้าน้ำเงินออกแบบชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็เกสรน่ารักมากแล้วก็จะมี2สีนะคะตัวนี้จะอ่อนกว่านิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในแดดเต็มวันนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะคะเราก็หาข้อมูลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการที่ถ้าอยู่ในประเทศที่อากาศร้อนมากๆนะคะก็ให้เน้นเอาแดดสักครึ่งวันก็พอนะคะก็เลยจะมาปลูกหน้าบ้านค่ะซึ่งหน้าบ้านของเราตรงนี้เนี่ยจะได้แดดแค่ครึ่งวันนะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงเนี่ยแดดก็จะรับไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเลือกปลูกเวลานี้เพราะว่าตอนนี้แดดรับไปแล้วแล้วก็ไม่ร้อนมากนะคะน้องจะได้ไม่ช็อกนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ค่ะน่ารักมากชื่อว่าเนี่ยตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์นะหอมมากๆค่ะลาเวนเดอร์สเปนิชไอนะคะตัวนี้เนี่ยเมล็ดของเอกะเหมือนกันค่ะเอกะฟลาเวอร์นะคะเราซื้อมาแล้วก็เพาะเองนะคะเพาะได้สักพักแล้วตอนนี้ก็ต้นขนาดนี้แล้วค่ะก็คือเดี๋ยวนะหยิบก่อนมี2ต้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะปลูกเป็นคู่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานบ่ายนี้นะคะเบาๆนะคะก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะคะแล้วก็ฝนปล่อยๆมาแล้วค่ะนี่ค่ะปลูกดอกไม้ใหม่นะคะเป็นแบบทรีโอนะคะ3กระถาง3ขนาดค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูดอกไม้นะคะเห็นนี่ไหมคะประตูน้องหมาหักค่ะเพราะว่าเจ้าชีล่านะคะแอบเห็นแมวค่ะแล้วก็วิ่งแบบว่าทะลุประตูของเขาเนี่ยเพราะว่าเราล็อกไว้ไงเพราะว่าเห็นแมวเข้ามาในบ้านก็เลยล็อกเจ้าชีล่ามันวิ่งแบบว่าทะลุแล้วก็หักเลยค่ะทั้งที่ล็อกเลยนะคือแรงมหาศาลมากแล้วก็นี่ค่ะดอกไม้ที่ปลูกวันนี้ค่ะก็จะมีเวอร์บัสกัมนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เราสังเกตนะว่าดอกเขาเนี่ยเริ่มที่จะแอบหุบนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยน่าจะสวยนะคะก็คือแบบว่าได้ผ่านอากาศเย็นนิดนึงนะคะก็เป็นดอกไม้ที่สวยเมืองนอกนะคะแล้วก็ของเอกะเนี่ยเขาก็สามารถมาเพาะได้นะคะให้โตได้ที่เมืองไทยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวให้เขาปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้นี่อากาศร้อนอบอ้าวมากจริงๆโดยเฉพาะตรงนี้นะคะเพราะว่าฝนก็กำลังจะตกด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดลฟีเนียมสวยมากมากคือไม่คิดว่าจะหาเจอนะคะเดลฟีเนียมเนี่ยค่ะคือตัวนี้เป็นสีฟ้าอ่อนดอกสวยมากๆแล้วก็มาแบบเป็นช่ออย่างนี้เต็มเลยนะคะใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่เอกะฟลาเวอร์สนะคะเพจ Facebook ก็ได้นะคะหรือว่ามี www.ekaagro.com นะคะเดี๋ยวมาฝั่งนี้นิดนึงอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้นี่คือจะมีช่อเยอะกว่านะคะนี่ค่ะแต่ว่ายังไม่บานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้จะมาแบบตูมกว่านี้อีกนิดนึงค่ะจะมีบานแค่อย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องรดน้ำนะยังไม่ได้รดน้ำใบเขาก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นิดนึงนะคะ
แล้วก็ตัวนี้เป็นเดลฟินียมสีเข้มนิดนึงค่ะสวยมากๆเลยดูสิคะเนี่ยคือมันเหมือนมีลายตรงกลางเกสรเขาด้วยเนาะเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยปลูกนะปลูกครั้งแรกแต่ว่าเห็นแบบในอินเทอร์เน็ตอะที่เขาปลูกกันอะที่สวนตามเมืองนอกอะค่ะแล้วแบบโอ้ยอยากได้มานานละวันนี้ได้มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอะไรนะพันมอร์โฟนนะคะนี่ค่ะต้นจะไม่สูงมากใบก็จะเป็นแฉกๆอย่างนี้อันนี้คือเขาร้อนนิดนึงนะแล้วก็ลาเวนเดอร์ของตัวเองค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากค่ะชิลๆเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวถอยออกมาให้ดูก็ต้องการความแบบว่ามินิมอลนิดนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ข้างนอกรกมากๆเลยก็ถ้าปลูกดอกไม้นะคะก็เอาแบบว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านนิดนึงจบท้ายด้วยกุหลาบเพราะว่ากำลังสวยเลยก็ตรงนี้จะมีน้องโรบนะคะเห็นไหมตรงโน้นค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกวัชพืชยังไม่ได้มาถอนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะผ่านไปอย่างรวดเร็วละกันเพราะว่ามันรกเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแต่จะมีนี่ค่ะเป็นหน้าเป็นตาให้เรามากน้องโรบช่อนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยตอนแรกนึกว่าจะถ่ายไม่ทันแล้วนะกลัวจะเหี่ยวก่อนแต่ว่าก็ผ่านช่วงบ่ายมาได้เต็มๆเลยนะดูความใหญ่นะเทียบกับมือเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะเนี่ยช่อเนี้ยคือเป็นช่อกระโดงเหมือนกันนะเนี่ยกิ่งเขาแทงลงมาอันนี้มีต้นเดียวแล้วตรงเนี้ยแล้วก็แทงขึ้นมาเป็นช่อนี้ค่ะสวยมากๆแล้วก็บนต้นก็จะมีช่อหนึ่งนะคะ2 3 4 5 6 7มีเยอะเลยค่ะกำลังจะบานนะคะก็ช่อเนี้ยเป็นช่อแรกของต้นเนี้ยที่ขึ้นมารอบนี้นะคะยังทันได้ถ่ายให้ดูอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีวัชพืชเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนี่ไม่ได้อยู่บ้านแบบว่าหลายวันนะคือแบบไม่ได้อยู่ทั้งวันที่จะเข้ามาถอนหญ้าหรือว่าดูสังเกตกว่าจะเห็นอีกทีเนี่ยค่ะมันโตขนาดนี้แล้วอะต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาออกได้ค่ะไม่ต้องโฟกัสที่ดอกสวยๆดีกว่าค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้นะคะมาเจอกันแป๊บๆนะคะได้ต้นไม้ใหม่มานะคะก็เลยอยากจะรีบปลูกนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็เผื่อใครชอบนะคะลองหามาปลูกดูค่ะสั่งได้ที่ www.agaagro.com นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเมล็ดนะคะอย่าลืมบอกโค้ด tadly05 นะคะเพื่อรับส่วนลดด้วยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ